วัสดีปีใหม่2567ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของต้นปี2567นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเจริญในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยเดินทางปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี67แล้วก็ตลอดไปนะครับทุกๆปีเลยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมก็จะพามาแกะชมนะครับรุ่นเจริญสุขนะครับหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธนะครับจังหวัดระยองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นร่วมบุญนะครับสมทบทุนนะครับสร้างกุฏิสงฆ์นะครับวัดมาตรพุทธนะครับจังหวัดระยองนะครับทีมจัดสร้างก็นี่ครับ PSGA นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับสำหรับสายงานนี้นะครับการสร้างวัตถุมงคลนะครับเป็นอันดับ1เลยก็ว่าได้นะครับในการจัดสร้างนะครับผลงานเป็นที่ยอมรับแล้วก็กลุ่มคนเล่นหาเก็บได้แบบสบายใจนะครับข้อมูลการจัดสร้างนะครับชัดเจนนะครับแต่รุ่นที่เขาสร้างมานะครับนี่การันตีผลงานโดยอาจารย์ป๋องสุพันธ์นะครับแล้วก็ควบคุมผลิตงานโดยอาจารย์เอพุทธศิลป์นะครับก็ถือว่าสุดๆนะครับรุ่นนี้ก็สร้างไม่เยอะนะครับก็168ลังนะครับเลขสวยนะครับนี่นะครับรูปแบบกล่องก็สวยงามนะครับมี QR code มีอะไรนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับลุ้นทองคำ2เหรียญนะครับแล้วก็ลุ้นลังลายเซ็นนะครับก็มีเงินอยู่ในลังนี้4เหรียญนะครับแล้วก็นวะ6เหรียญแล้วก็รายการพิเศษอีกมากมายถ้าเจอลังลายเซ็นเนี่ยเงินไม่ต่ำกว่า20เหรียญแน่นอนนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นงานบุญส่งท้ายปี66นะครับเสกในโบสถ์ด้วยนะครับพี่ๆรุ่นนี้เนาะอ่ะเรามาแกะชมเลยนะครับผมจะเจอลังลายเซ็นไหมนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้รูปแบบเหรียญก็สวยงามนะครับรุ่นเจริญสุขนะแกะให้ชมทุกรายการแล้วก็มาลุ้นลังลายเซ็นไปพร้อมกันนะครับวันนี้ก็วันที่9นะครับที่ทำคลิปอยู่เนาะพาเสกวันที่6นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีครับหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านนะครับเพิ่งขึ้นมาบ้างนะครับมารับชมด้วยกันนะครับน้องฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับผมเนาะมีวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆนะครับมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจจิไหนนะครับหลายเจจินะครับรุ่นนี้ก็พิเศษนะครับเจจิทางภาคตะวันออกนะมาร่วมเสกรุ่นนี้ก็ถือว่าหลายเจจิมากๆนะครับวิธีเสกสูตรเข้มขันนะครับโอ้โหตามที่จะมีกล่าวอีกชั้นนึงนะบารมีหลวงปู่ขอให้ลูกได้ลังลายเซ็นได้แบ่งพี่ๆนะครับผมเนาะมาเจอลังลายเซ็นไหมครับผมงานสวยนะครับสร้างไม่เยอะด้วยนะครับได้ครับผมนี่เองกันนะเซ็นนะครับผมขอให้เจอโอ้โหไม่เซ็นนะครับผมเนาะนี่นะครับรูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะนี่นะครับเจริญสุขนะผมจะให้ดูเนาะนี่นะครับกล่องรูปแบบกล่องแบบนี้เลยนะครับที่ระลึกสร้างกุฏิสงฆ์นะครับเจริญสุขหลวงพ่อรวยนะครับ2566นะครับซีนทีเอสจีแล้วด้านหลังก็จะปั๊มลงแบบนี้นะรูปแบบก่อนเรามาชมกันเลยนะครับผมก็ได้ทำการแกะทั้งหมดเลยนะครับ1ลัง100เหรียญนะครับซึ่งการันตีเนื้อเงิน4เหรียญนวะ6เหรียญนะครับผมก็ได้เนื้อเงินมาแบบนี้นะครับพี่ๆเนาะนี่นะครับเหรียญที่1นะโอ้โหเป็นเนื้อเงินลงยาร้อนนะครับพี่เนาะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับผมนี่เห็นไหมครับผมสวยงามนะครับเงินลงยาร้อนนะครับเจริญสุขนะครับลงยากุยพื้นแดงแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับลงยาร้อนนะครับสวยมากนะครับหลังยัน5นะครับผมนี่รูปแบบเหรียญอย่างนี้เลยนะครับผมสร้างกุฏิสงฆ์หลังยัน5นะครับเลขโค้ด28นะสวยงามมากนะครับนี่อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาจีวรนะครับ
นี่นะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ครึ่งองค์หลับตานะครับผมมี2พิมพ์นะครับด้านหน้าเนาะก็จะมีเป็นกระหนกข้างเห็นไหมครับผมกับไม่มีกระหนกข้างนะจะมี2พิมพ์นะครับรุ่นนี้เนาะนี่นะครับมี2พิมพ์แล้วตรงขอบเนี่ยนะครับเจริญสุขนะจะมีทั้งขอบนูนเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่ครับขอบจะมีทั้งขอบนูนแล้วก็ขอบจมนะครับพี่ๆเนาะนี่แยกกันแค่ด้านหน้านะครับมี2บล็อกนะต่างกันแค่ด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านหลังนี่คือจะมีบล็อกเดียวนะครับนี่นะครับจะเหมือนกันเลยนะครับอาจจะผมจะให้ดูเหรียญที่ชัดๆดีกว่าเนาะเอาแบบที่ไม่ลงยานะครับนี่ให้ดูนะเพราะมันจะมี2พิมพ์นะนี่เห็นไหมครับผมมีกระหนกข้างกับไม่มีนะครับแต่ที่ผมไม่ดูเดี๋ยวจะเป็นขอบนูนนะเป็นไหมนะคำว่าจะเริ่มสุกด้านขอบจะนูนนะนี่นะครับจะมีทั้งนูนและไม่นูนนะครับพี่เนาะนี่นะครับขอบนูนกับขอบจมนะนี่นะครับนวะนะครับที่ผมได้มาเนาะนี่นวะเลข5นะครับผมหน้ากากเงินขอบเจริญสุขขอบกระหนกนะขอบเจริญสุขแบบจมนะครับขอบจมนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นขอบนูนนะเป็นไหมครับคำว่าเจริญสุขตรงขอบเดี๋ยวจะนูนนะนี่นะครับกระหนกเหมือนกันนะครับนี่จะมีทั้งขอบนูนแล้วก็ขอบจมนะครับคำว่าเจริญสุขด้านขอบเหรียญเลยนะครับนี่นะว่ายาส้มนะครับสวยงามนะครับหลายเจจิร่วมเสกแล้วก็เสกในโบสถ์ด้วยนะครับนี่พี่ดูนะครับหลังยัน5นะเป็นยันจมนะครับส่วนข้างหลังจะเป็นยันจมทั้งหมดนะครับผมมาดูนวะอีกนะครับที่ผมได้มาเนาะเดี๋ยวให้ดูไล่ไปนะครับนี่นวะจีวรนะครับเจริญสุขกระหนกข้างขอบจมนะครับนี่โอ้โหพี่ดูเหรียญครับดูดินี่นะครับหลวงปู่หลับตานะครับสวยมากนะครับรุ่นนี้นะนี่นะครับนวะผิวหดๆแบบนี้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นนวะห่วงเขี้ยมนะครับหลวงยาจีวรขอบเจริญสุขนูนครับขอบนูนเนาะนี่นะครับห่วงเทียมนะครับมาดูอีก2เหรียญนะ2เหรียญนะว่านี่จะเป็นแบบไม่ลงยาแต่ว่าโคตรโคตรเลยนะครับผมนี่เล่นหากันนะครับแบบโคตรโคตรแบบนี้นะครับหายากนะครับเป็นคล้ายๆว่านวะเนื้อเหลือนะครับนี่เลขโคตร39นะครับพบเจอน้อยนะครับพวกกระการเนื้อเหลือเนาะนี่นะครับนี่นวะธรรมดานะครับนี่ยันห้านะครับผมไปดูต่อไปนะครับอันปาก้านะครับมีอันปาก้าหน้ากากเงินนะครับผมนี่โอ้งดงามมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เจ็บได้นะครับนี่นะครับสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์นะครับอันนี้อันปาก้านะครับลงยาธงชาตินะสำหรับใครชอบประการลงยาแบบนี้นะครับนี่ผมให้ดูเร็วๆเลยนะครับมานี่นะครับยาน้ำเงินนะครับนี่อันปาก้านะครับผมเลขโค้ด46ไอ้นี่เป็นห่วงเชี่ยมครับอันปาก้าลงยาม่วงห่วงเชี่ยมนะครับเชี่ยมนวะเงินปากกาอันปากกาจีวรครับนี่ครับผมนี่เป็นอันปากกาจีวรครับนี่นะครับต่อไปนะครับชนวนนะครับชนวนมวลสารสุดยอดนะครับนี่หน้ากากเงินครับชนวนหน้ากากเงินชอบเหรียญไหนแคป
รูปมาเลยนะครับหรือว่าทักมาทางID Line เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ก็ตรงชาตินะครับผมนี่เป็นโรงยาเขียวกุยพื้นนะครับนี่นะครับรวมบุญส่งท้ายปี66นะครับนี่นะครับไม่ตัดปีกต่อ9รอบนะครับผมตอกช่อในหัวนะครับเป็นเนื้อชนวนเนาะสำหรับใครชอบไม่ตัดปีกนะครับนี่นะครับผมแค่ชื่อก็สุดยอดแล้วนะครับพี่ๆเนาะเจริญสุขนะครับพิธีสูตรเข้มขังเสกในโบสถ์นะครับมาโอ้โหยาแดงนี่นะครับทองเหลืองนะครับทองเหลืองยาแดงสวยๆทุกรายการนะครับนี่นะครับนี่เป็นยาชมพูนะครับนี่หน้ากากเงินเดี๋ยวไล่ดูรายการลงยาแบบไหนยังไม่ดูเนาะอ่ะมายาแดงยาเขียวนี่นะครับผมให้ดูแบบเร็วๆหน่อยนะครับผมเนาะมาดูพวกชุบเงินดีกว่ามาครับผมเนี่ยชุบเงินผมให้ดูงานเขานะครับว่างานสวยรายละเอียดบล็อกคมมากเลยนะครับนี่อันนี้เป็นชุบเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับมาดูทองแดงนะครับทองแดงก็แพงได้มาดูดีกว่ามาทองแดงอย่างโหดเลยทุกวันนี้ทองแดงลุงทองแดงมันปูได้รับความนิยมมากเลยนะพี่น้องนี่งานลงยานะครับนี่คือทองแดงนะนี่นะครับผมทองแดงเถื่อนลงยานะครับโคตรสวยนะนิยมนะครับพวกอย่างนี้นะนี่ผิวอย่างกะนาวะเลยนะครับนี่คือทองแดงนะพี่ๆทองแดงเถื่อนนะบางท่านดูผ่านๆนี่เป็นนาวะเลยนะครับผมเนาะให้ต่อโค้ดให้ทายเนี่ยคือนาวะเลยนะมายาแดงมากดีกว่านี่ยาแดงนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะหน้ากากเงินโคตรสวยนะครับนี่นะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะครับทองแดงทองชาตดูนะครับรายละเอียดมาดูแบบหน้ากากเงินนะครับนี่ทองแดงหน้ากากเงินนะพี่ชอบเนี้ยไหนทักมาแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นแบบเจาะห่วงแล้วก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะนี่ทองแดงลุงมันปูสวยมากนะครับแล้วก็เจาะห่วงนะครับอันนี้จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับสวยงามนะครับมาดูพวกให้ต่อโค้ดเนื้อเหลือนะถ้าอย่างนี้จะเป็นเนื้อเหลือนะครับค่อนข้างจะเล่นกันนิยมนะครับนี่อย่างไรครับโค้ดถุงเงินแล้วก็ตอกเลข9นี่ครับดูเดี๋ยวนี่โคตรโค้ดนะครับต่อโคตรโค้ดนะนี่ครับผมรายการแบบนี้ต่อโคตรโค้ดมาอันนี้ทองเหลืองจะเป็นโคตรโค้ดแล้วก็พวกห่วงเข้มนะล่างๆจะงานไม่ค่อยลงยานะครับนี่ถ้าในสนใจรายการไหนแอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับราคาแบ่งปันนะครับไลฟ์แรกของปีนะครับคลิปแรกของปีก็ว่าได้นะครับนี่นี่นะครับผมสวยงามนะครับนี่แค่เนื้อล่างๆนะนี่ผิวพี่ดูนะครับผิวมันปูนะนี่โคตรสุดนะครับผมนี่โอเคครับผมเนาะรายการก็เหลือตามนี้เลยนะครับผมบางรายการอาจจะมีคนปิดไปบ้างครับพี่ๆก็ลองทักมาดูนะว่ารายการไหน
เหลือมั่งรายการไหนอยู่หรือรายการไหนปิดไปแล้วนะครับผมหลังจากผมลงคลิปนะครับทักมาก่อนได้ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้รวยๆเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับฝากติดตามทางช่องด้วยไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ